สวัสดีครับชาวราศีกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกันหรือชาวราศีกันสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตปัจจุบันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวกันลัคนากันนะครับในช่วงของครึ่งเดือนแรกของเดือนกุมภาพันธ์2565นี้นะครับเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะสโคปในเรื่องของวันวาเลนไทน์ในคลิปนี้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ฝากแฮปปี้วันวาเลนไทน์ทุกท่านด้วยนะครับในช่วงของปี65นี้ก็ขอให้มีความสุขความสมหวังทุกท่านนะครับอะไรที่มันไม่ดีในอดีตนะครับกับความรักความสัมพันธ์ก็ปล่อยทิ้งมันไปเริ่มต้นใหม่แล้วก็พัฒนาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ให้ถึงระดับจิตวิญญาณเลยนะครับเพื่อที่ให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นมีแนวโน้มทิศทางที่ดีในปีนี้นะครับทีนี้เรามาดูกันว่าจะมีไพ่เป็นเช่นไรกันนะครับกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับไพ่ใบแรกนะครับได้ไพ่เดทนะครับคิงถือเหรียญราชาถือถ้วยนะครับแฮงแมนไพ่ใบสุดท้ายได้ราชินีถือดาบอิทธิพลใต้ไพ่ได้เซเว่นออฟคัพนะครับทีนี้เรามาดูจิตใต้สำนึกกันต่อนะครับว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรถ้าเห็นไพ่ร้ายอย่าเพิ่งตกใจนะครับเดี๋ยวเรามาแตกรายละเอียดกันก่อนเพราะว่าไพ่ร้ายคือไพ่แนะนำนะครับทีนี้เรามาดูไพ่ว่าจิตใต้สำนึกของใครคนนั้นของคุณรู้สึกอย่างไรกันบ้างนะครับขอจิตใต้สำนึกของใครคนนั้นสำหรับชาวกันลัคนากันด้วยนะครับว่าเขารู้สึกอย่างไรไพ่ใบแรกได้เด็กถือไม้นะครับคิงถือถ้วยมาอีกหนึ่ง Four of Cup นะครับไพ่ The Chariot ไพ่ใบสุดท้ายได้1เหรียญอิทธิพลใต้ไพ่นะครับใต้สำหรับได้ Ace of Swords เนาะอิทธิพลของชาวกันลัคนากันไพ่ขึ้นหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาแตกรายละเอียดกันบ้างว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรไพ่อาจจะมีการสลับกันได้ในบางคนนะครับก็รับแต่พลังงานด้านบวกนะครับอย่าคิดมากเนาะอิทธิพลของไพ่นะครับเป็นเช่นไรคิงถือถ้วยมาปรากฏแปลว่าความรักความสัมพันธ์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกนี้สำหรับชาวกันลัคนากันนะครับเขาอาจจะมีความคิดมีทัศนคติมีความอะไรที่เป็นตัวของเขาเองค่อนข้างสูงนะแต่เขาก็ค่อนข้างมีความเซนซิทีฟกับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกมีในเรื่องของความหวั่นไหวมีความรู้สึกว่าแบบมีความลึกซึ้งนะครับโดยเฉพาะเป็นวันวาเลนไทน์เป็นวันที่แสดงออกถึงความรักความสัมพันธ์เขาค่อนข้างมีความเซนซิทีฟมากมีความคิดมีความหลงไหลกับตัวคุณค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าราชาถือถ้วยเนี่ยสังเกตดูหน้าไพ่เป็นราชาที่มีบัลลังก์เนี่ยสังเกตดูว่าจะเป็นบัลลังก์ที่ไม่ตรงอ่ะเอียงเห็นไหมครับจริงๆถ้าบัลลังก์ตรงจะต้องเป็นแบบนี้แต่อันนี้มันเป็นบัลลังก์ที่มันเอียงเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับตอนแรกผมก็งงๆว่าเอ๊ะทำไมเขาทำภาพมามันไม่ตรงหรอแต่ในความคิดของผมปรับมุมมองใหม่ว่าบัลลังก์นี้เป็นบัลลังก์แห่งความไม่มั่นคงมันหมายถึงในลักษณะที่ว่าถึงแม้จะเป็นคิงถือถ้วยคือราชาคือแอดวานถูกไหมครับถึงความรักความสัมพันธ์คือถ้วยหมายถึงอารมณ์ความรู้สึกแต่บัลลังก์มันไม่ตรงมันแสดงถึงว่ามันมีในลักษณะของความคิดที่ไม่แน่นอนนะครับกับความรู้สึกมีความอ่อนไหวนะครับตรงนี้อิทธิพลของไพ่ควีนคิงถือถ้วยนะครับยังหมายถึงความอ่อนโยนความมีเมตตาคนที่รู้จักแบบรอมชอมอารมณ์อร่อยอะไรประมาณเนี้ยนะครับเขาค่อนข้างจะยอมคุณนะในช่วงของครึ่งเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับเขาอาจจะมีความรู้สึกเซนซิทีฟที่อยากจะให้คุณมาเต็มความรู้สึกเพราะว่าราชาถือถ้วยเนี่ยเป็นราชาที่ใจดีนะครับให้ความหวังให้ความรู้สึกดีๆเต็มความรู้สึกให้กับตัวคุณค่อนข้างสูงเลยทีเดียวแหละเขาอยากจะให้คุณนะมาเต็มกับเขาและเขาก็อยากจะเต็มความรู้สึกดีๆให้กับตัวคุณด้วยนะครับอิทธิพลของไพ่เนี่ยบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าในช่วงของเดือนนี้เขาอาจจะมีความรู้สึกที่ค่อนข้างแบบมีความแบบผูกติดบางสิ่งบางอย่างกับการจองจำตัวเองอยู่มีไพ่แห่งแมนเกิดขึ้นไพ่แห่งแมนนี้นะครับสังเกตดูว่าเป็นไพ่ที่อาจจะดูเหมือนเป็นไพ่หลายแต่ในสำหรับของวิสัทธาโร่นี้นะครับเป็นไพ่ใหม่ลืมบอกไพ่วิสัทธาโร่นี้นะครับเป็นไพ่ที่ผมนำมาพยากรณ์ใหม่นะครับในเรื่องของพลังงานกับ
ความรักความสัมพันธ์ในช่วงของวันวาเลนไทน์เลยนะเป็นการเปิดใหม่นะครับอันนี้คือไพ่ของแฮงแมนจริงๆไพ่แฮงแมนคือไพ่ของความตกอยู่ในความทุกข์อยู่ในความสิ่งบางอย่างที่มีความอึดอัดใช่ไหมครับเขามีความรู้สึกอึดอัดใจตัวเองไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองเพราะไพ่ราชาถือถ้วยอย่างที่บอกว่าบัลลังก์ยังเอียงเลยมันแปลว่าเขามีความเซนซิทีฟสูงไม่เป็นตัวของตัวเองเขามีความหลงไหลมีความคิดที่มีความรักความสัมพันธ์กับตัวคุณเนี่ยค่อนข้างสูงนะเขารู้สึกว่าเขามีอารมณ์มีความรู้สึกที่อยากจะให้คุณมาเต็มความรู้สึกเขารู้สึกว่าเขาตกบ่วงพันธนาการบางสิ่งบางอย่างถูกรัดตึงเอาไว้กับความรู้สึกที่มันแบบติดอยู่ในใจไม่สามารถแบบถอดมันออกมาได้ประมาณนั้นแล้วเขายังเห็นแสงสว่างแล้วนะครับกับความรู้สึกตรงนี้แปลว่าเขาเนี่ยกำลังห้อยหัวกับตัวเองเนี่ยเพื่อที่จะได้ตกผลึกกับความรู้สึกดีๆกับตัวคุณอยากจะหลุดพ้นจากการจองจำตรงนี้เพื่อให้เป็นอิสระกับความคิดของเขาแต่เขาถอนตัวไม่ขึ้นเพราะเขารักคุณเขาชอบคุณเขารู้สึกดีๆกับคุณโดยเฉพาะยิ่งเป็นวันวาเลนไทน์เขายิ่งรู้สึกเหมือนต้องการคุณน่ะต้องการซัพพอร์ตต้องการช่วยเหลือต้องการแสดงความรักกับคุณไงเขาเลยรู้สึกแบบอึดอัดใจตัวเองเหลือเกินที่ไม่สามารถทำตามใจตัวเองได้ทั้งหมดและไม่สามารถควบคุมตัวเองได้จนต้องมามัดหัวห้อยหัวอยู่อย่างเงี้ยจนกว่าเขาจะหาวิธีแก้ในการปลดล็อกพันธนาการที่ความหลงใหลคลั่งไคล้ของเขาเนี่ยจะหลุดพ้นไปประมาณนั้นคิงถือถ้วยมาปรากฏ2ใบแปลว่าซุปเปอร์เซนซิทีฟนะครับแปลว่าซุปเปอร์เซนซิทีฟและเขาต้องการที่จะเข้าใจคุณเอาใจใส่กับคุณนะครับให้ความสุขความหวังกับคุณเพราะว่าคิงถือถ้วยคือสุดยอดแห่งราชาแห่งความโรแมนติกประมาณนี้เลยนะครับเขาต้องการความรักความสัมพันธ์กับคุณมากเขาต้องการในเรื่องของสิ่งที่มันแสดงออกกับความรักความสัมพันธ์โดยเฉพาะวันวาเลนไทน์เขามีความคาดหวังกับคุณนะถึงแม้เขาจะรู้ว่าความคาดหวังของเขาเนี่ยมันคือสิ่งที่อาจจะทำให้ตัวเขาอะมีความทุกข์ในใจบ้างนะครับมีความทุกข์มีความยึดติดกับในใจของเขาบ้างเพราะเขามีความมั่นคงกับคุณมากมีไพ่กิ่งถือเหรียญ นะครับอาจจะเป็นชาวธาตุดินราศีพฤษภกันมังกรและอันนี้ก็เป็นราศีธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนนะครับเป็นราศีที่อาจจะติดต่อสารสัมพันธ์กับตัวคุณหรือมีอิทธิพลต่อตัวคุณค่อนข้างสูงนะเขาค่อนข้างที่จะปักหลักมั่นคงกับคุณนะไม่อยากจะแปรเปลี่ยนไปที่ไหนนะครับเพราะเขาตอนนี้รู้สึกอึดอัดใจไม่เป็นตัวของตัวเองเพราะใจเขาไปอยู่กับคุณหมดแล้วนะครับเขารู้สึกว่าเขาต้องการคุณนะประมาณนั้นถึงแม้เขาจะตกอยู่ในภาวะของไฟที่สุมสวงเขานะครับไพ่เดชนะไพ่เดชนี่คือในสำหรับวิสาทนี่คือแปลกนะครับไพ่เดชคือไพ่ที่ผู้หญิงกับผู้ชายครองคู่กันแต่เต็มไปด้วยไฟมันแปลว่ารู้ไหมครับว่าไพ่เดชเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นความหึงหวงมันเป็นความรู้สึกของการที่อยากจะมีกันและกันนะครับจริงๆมันเป็นไพ่คู่กันด้วยซ้ำจะจริงไพ่เดชคือการเขาเรียกว่าอะไรล่ะเหมือนการแบบพัดพรากจากไกลการห่างไกลใช่ไหมครับแต่ไพ่เดทในที่นี้มันกลับเป็นไพ่ของการมีเสน่หาราคะการแบบมีความรู้สึกดีๆอยากจะเติมเต็มกันและกันมีความพุ่งพล่านนะครับมีความร้อนแรงกับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่อยากจะมีคุณไว้ครอบครองไม่อยากจะหนีจากคุณไปไหนไพ่เดทคือไพ่ของความเขาเรียกว่าไพ่ของการลาจากใช่ไหมแต่เขาไม่อยากจากคุณไปเขากอดคุณเอาไว้แน่นเลยเห็นไหมครับเขาไม่อยากจากคุณไปเต็มไปด้วยเพลิงแห่งความปรารถนาที่ร้อนแรงที่อยากจะกอดรัดคุณเอาไว้ไม่อยากจะปล่อยคุณไปประมาณนี้เลยนะไม่อยากจะพัดพรากจากคุณไปเขากลัวที่คุณจะเดินออกจากความสัมพันธ์จากเขาไปอะไรประมาณนี้เขาเลยกอดรัดคุณเอาไว้เห็นไหมครับตามรูปเลยเขายังอยากมีคุณอยู่ในชีวิตเขายังอยากมีคุณเติมเต็มความรู้สึกในใจเขายังปักหลักมั่นคงกับคุณเห็นไหมความรู้สึกของเขาคือแบบพุ่งพ่านมากเลยอารมณ์ความรู้สึกของเขานะเขาค่อนข้างมีแรงปรารถนานะครับเสน่หาราคะมาเต็มนะหลงไหลคุณมากไม่อยากจะปล่อยคุณไปอยากจะให้คุณอยู่กับเขาตลอดประมาณนี้เลยอิทธิพลของไพ่บ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าในช่วงของความรักความสัมพันธ์เนี่ยถึงแม้คุณจะดุกับเขาแค่ไหนนะราชินีถือดาบคือคุณจะดุกับเขาแค่ไหนคุณจะแบบเขาเรียกว่าอะไร
จะดุจะแบบค่อนข้างเข้มงวดกับเขามากแค่ไหนเนี่ยแต่เขาก็ทนคุณได้เขาก็ยังรู้สึกว่ารักคุณยังรู้สึกว่าทั้งหมดที่คุณทำไปเนี่ยเพราะความหึงหวงเพราะความอยากให้เขาอยู่เนี่ยประมาณนี้ใช่ไหมครับเขารู้สึกว่าแบบคุณก็คงจะต้องการเขาใช่ไหมอะไรเงี้ยในความรู้สึกแบบนี้เพราะว่าราชินีถือดาบคือจริงๆแล้วราชินีถือดาบคือเป็นไพ่ของแม่ไม้ใช่ไหมครับเป็นไพ่ของความผิดหวังเป็นไพ่ของการทะเลาะเบาะแหวงแต่ไพ่ใบนี้แปลว่าเขากลับคิดว่าคุณจุกจิกกับเขาเพราะคุณรักเขาเพราะคุณต้องการเขาไม่อยากให้คุณไม่อยากให้เขาไปเหมือนกันใช่ไหมในความรู้สึกคุณถึงมาจุกจิกถึงมาแบบค่อนข้างที่จะมาแบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะเหมือนเรียกร้องคอมเมนต์อ่ะเขาเข้าใจว่าคุณคงไม่อยากเสียเขาไปใช่ไหมคุณถึงมาเรียกร้องกับความสัมพันธ์กับเขาเนี่ยต้องการที่จะแบบมีความกดดันกับเขาเนี่ยคือเขาเข้าใจว่าคุณคงรักเขาใช่ไหมเขาถึงรู้สึกเหมือนแบบพยายามเปิดใจยอมรับกับทุกสิ่งทุกอย่างกับคุณอะไรประมาณเนี้ยนะครับญี่ปุ่นใต้สำหรับคือได้ Seven of CupSeven of Cup เนี่ยเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงแพชชั่นที่รุนแรงแพชชั่นของการที่คุณกับเขายังอยากมีสิ่งที่ดีในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะครับยังมีแรงรักแรงปรารถนาที่มากเหลือล้นนะครับแล้วยังมีความคาดหวังมีความเซนซิทีฟที่สูงมากเลยราชาถือถ้วยเนี่ยเขากับคุณเนี่ยมีความรู้สึกที่มีความต้องการระหว่างกันและกันสูงมากเพราะว่าราชาถือถ้วยคือมีความเซนซิทีฟอยู่ในตัวอยู่แล้วยิ่งมี7ถ้วยมาขยายเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะมีความไม่เป็นตัวของตัวเองเลยนะครับเพราะเขาหลงไหลคลั่งไคล้กับคุณมากประมาณนี้เลยนะครับในวันวาเลนไทน์เนี่ยเขาอยากจะมีสิ่งใดๆที่อยากจะให้กับคุณเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกดีๆความรักความสัมพันธ์กันให้ของแทนใจทุกสิ่งทุกอย่างกับคุณนะครับจากไพ่ Seven of Cups นั่นเองนะแล้วก็ไพ่ธาตุดินใช่ไหมครับเขายังอยากมีคุณที่มีความมั่นคงกับเขาเขาอยากให้คุณมั่นคงกับเขาไม่อยากให้แปรเปลี่ยนไปเขาอาจจะมีความคิดมากนะจากไพ่เอกออฟสอร์ดเนี่ยเพราะว่าเขารู้สึกเหมือนแบบวิตกกังวลมากเกินไปหรือเปล่ากับความรู้สึกที่ไม่อยากสูญเสียคุณไปไงประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบน้อยใจในบางสิ่งบางอย่างเหมือนกันถ้าเกิดคุณไม่เต็มความรู้สึกให้กับเขาเหมือนกับที่เขาต้องการเนี่ยเขาก็รู้สึกน้อยนะถ้าเกิดคุณจะแบบปฏิเสธเขาไปนะครับหรือไม่ให้ความสำคัญกับวาเลนไทน์ที่เขาแบบปรารถนาที่อยากจะให้ดีสิ่งดีๆกับคุณเนี่ยแต่เขามีความน้อยอกน้อยใจบ้างเพราะบางทีเขาอาจจะคาดหวังไว้มากแล้วกลัวว่าคุณน่ะจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับเขาในวันวาเลนไทน์เขารู้สึกมืด8ด้านว่าจะเอายังไงดีถ้าคุณไม่อินกับวันวาเลนไทน์นี้อะไรประมาณนี้นะครับเขาก็รู้สึกวิตกกังวลนะเขาอาจจะส่องคุณแหละประมาณนั้นนะครับหรือใครที่เคยผิดหวังไปในอดีตเนี่ยเขาอยากให้คุณกลับมารักเขาเหมือนเดิมอยากให้คุณนั้นกลับมามีความรักความสุขกับเขาอีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดใครที่ถูกบล็อกหรือถูกปิดกั้นใดๆในอดีตเนี่ยเขาอยากให้คุณเปิดบล็อกเพื่อให้เขาได้กลับมามีความรักความสัมพันธ์กับคุณอีกเพราะเขาไม่อยากจะจากคุณไปอีกแล้วเพราะไพ่เดทแปลว่าไพ่ของการจากลาเขาไม่อยากจากลากับคุณอีกแล้วเขาไม่อยากรู้สึกกดดันกับคุณอีกแล้วนะครับเนาะอะไรประมาณนั้นต่อให้คุณดุเขาแค่ไหนเขาก็อยากกลับมาหาคุณเขาก็อยากจะมาตอบโจทย์แพชชั่นกับตัวคุณอยากจะพัฒนาความรักความสัมพันธ์กับตัวคุณให้มากกว่านี้อยากจะเรียนรู้คุณให้มากกว่านี้เด็กถือไม้นะครับการเรียนรู้การพัฒนากันและกันอะไรประมาณนี้เพื่อให้เกิดความมั่นคงอย่างที่เขาต้องการถ้าเกิดคุณให้โอกาสกับเขาก็จะมั่นคงกับคุณมากๆเลยจะไม่แปรเปลี่ยนไปอีกแล้วอะไรประมาณนี้จากไพ่ Eight of Pentacles ใช่ไหมครับประมาณนี้ประมาณว่าอยากจะมีความมั่นคงอยากจะลงหลักปักฐานกับคุณมากขึ้นอยากจะให้การเติมเต็มกับคุณอีกครั้งหนึ่งเพื่อชดเชยในสิ่งที่เขาอาจจะมีความผิดในอดีตก็ได้เช่นกันนะครับที่ปล่อยปะละเลยกับคุณไปตอนนี้เขาอาจจะรู้ซึ้งแล้วว่าเขาต้องการคุณมากแค่ไหนไม่ว่าคุณอยู่ไกลแค่ไหนนะครับสุดขอบฟ้าเอาให้บันเจิดไปเลยครับสุดขอบฟ้าไม่ว่าไกลแค่ไหนเดินทางข้ามประเทศเขาก็จะมาฉลองวันวาเลนไทน์กับคุณเขาก็จะมาให้ความสุขความหวังกับคุณเขาก็จะ
ตามหาคุณจนเจอประมาณนี้นะครับจากไพ่ชาริออตชาริออตคือไพ่ของการเดินทางนะครับเขาก็อยากจะเดินทางมาเฉลิมฉลองในวันวาเลนไทน์กับคุณบางทีคุณอาจจะได้คู่ชาวต่างชาติทำให้เขาอยากจะเดินทางมาหาคุณหรือเขาอาจจะอยากไปฮันนีมูนกับคุณต่างประเทศต่างจังหวัดก็ได้เช่นกันนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ